ยอหัตถาวันตากราบนอบตันตีเคารพคนฟังตั้งหลายญาติพี่น้องเพื่อนป้องสหายสาระบรรยายมีหลายบะน้อยสิริธรรมกำเมืองจาริลำถ้อยขอเจิญฟังก่อยเตอครับอูจวนมวนใจบ่ได้ลี้ลับสำเนียงเสียงอันลั่นนาอนุรักษ์ไว้เรื่องของภาษาเจิญมวลประชาตกเหนือออกไตเฮามาประกันทุกวันเฮือใดเวลา 5:00 น.เย็นเปิดวิทยุเฟซบุ๊กเฮือเห็นเนอจีบันเย็นนอเน่ามีหลายเลิศรสบททวนกวนเก๋าจวนเฮือละเมาเอาใจบ่น้อยตั้งโลกตั้งธรรมลำนำจ่าถ้อยมีหลายลีลาสาระสิริธรรมกำเมืองเอิ้นจ่าวาทะสดับกันได้เนินายอัตมาข้านั้นจักได้ขยายข้อความบรรยายมดใส่เป็นปอยเจิญฟังตะตัวเจ้าบัวกาบซอยบ่ฮือเสียอันเวลาขอเจิญฟังไปก่อนและนายเฮยยกมือสิบนิ้วถวายความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าอันเป็นตีปกห่มเก้าเกศาของเหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนทุกท่านขอถวายความเคารพนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์เปื่อนสหธรรมิกฝ่ายบรรพชิตจุตนจุองค์ขอเจริญปอนมายังท่านผู้ฟังพุทธศาสนิกชนคนดีทุกท่านที่ได้รับชมและรับฟังรายการสิริธรรมกำเมืองโดยอาตมาภาพพระครูสิริธรรมบัณฑิตรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเจ้าวาดวัดมิ่งเมืองมูลตำบลพี่ใจอำเภอเมืองจังหวัดลำปางได้นำรายการสิริธรรมกำเมืองมาสู่ศรัทธาท่านผู้ฟังที่อยู่ทั้งบ้านทั้งจองและก็นาที่ติดตามรับชมทาง Facebook ไลฟ์นะชื่อว่าพานุวัฒน์แสนคำนะทางบ้านตังจองนั่นก็รับฟังทางคลื่นสถานีวิทยุ FM 106.5 เมกะเฮิรตซ์นะวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางและก็นอกจากนั้นก็ดังยังได้รับเมตตาธรรมนะลิงก์สัญญาณไปสู่ศรัทธาตีฟังรายการวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาโดยเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาตีร่วมกับเครือข่ายสถานีหลายๆสถานีตีเปิ้นได้ลิงก์สัญญาณกันและก่อนออกจากนั้นก็ได้รับเมตตาธรรมตั้งคลื่นสถานีวิทยุ 104.5 เมกะเฮิรตซ์ณคลื่นวัดฝายหินโดยเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระครูสมุปิสวัตรวรกิจโจท่านเจ้าวาดวัดฝายหินผู้อำนวยการสถานีวิทยุที่ได้เมตตาธรรมในการลิงก์สัญญาณรายการสิริธรรมกำเมืองไปสู่ศรัทธาที่เป็นเพื่อนเฟซบุ๊กของนาคืนสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินก็ดีที่ได้รับฟังตั้งคลื่นสถานีวิทยุนะเปิดวิทยุก็มาปะกันในรายการสิริธรรมกำเมืองเนาะมาพบมาปะกันเวลา5:00 นแรงนะเป็นเวลาที่นะศรัทธาได้ผู้หลายท่านที่อยู่บ้านอยู่จองผ่องก็นะเตรียมเสาะหากับเข้ากับป๋านะห้องก็มีนะพักไม้ไส้เครือตำหัวตำนะหิมนะบ้านกำแพงบ้านนะก็เก็บมานะห้องก็มีพัก
น่ะมีครัวในสวนในบ้านเราก็เก็บมาหญ้ากับข้าวกับปลาถ้าเป็นจิ้นเป็นปลาน่ะก็ไปกัดไปลีน่ะไปเสาะน่ะซื้อกันน่ะมาปรุงอาหารห้องก็กำลังเดินตาเดินตังปิกบ้านปิกจองอยู่ในรถน่ะก็เปิดวิทยุมาคลื่น FM 106.5 เมกะเฮิรตซ์น่ะก็ฟังรายการกันได้น่ะแล้วก็เครือข่ายที่ได้อูดน่ะได้เอ่ยนามไปเนาะก็ยะกับข้าวกับปลาในตอนค่ำตอนแรกนี่ก็ฟังธรรมไปตัวนะฟังธรรมะไปตัวตะกี้ก็นะตัง FM 106.5 เมกะเฮิรตซ์นะได้นะลิงสัญญาณจากคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชานะ2ชั่วโมงเต็มตั้งแต่3โมงนะถึง4โมง4โมงถึง5โมงนะเฮาก็ฟังธรรมะนะจากนาธรรมะยำแรงจากท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมจังหวัดวัดปากตังเจริญนาจัดรายการกู้กับนาหลวงพ่อพระครูนาสุธรรมเสวีเนาะหลวงพ่อวัดปากตังสามัคคีหม่อนลือศรีนาตะกอนนาเมื่อเดือนตีพันมาวิไลสงฆ์นครลำปางจัดนาอบรมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานก็ได้รับเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระครูถึง2ท่านนะบ่ว่าจะเป็นหลวงพ่อพระครูนะสุธรรมเสวีเนาะก็ได้เมตตาธรรมมาแนะนำชี้นำเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4กับบรรดาพระหนุ่มเน้น้อยนะหลวงพ่อก็เป็นพระนักปฏิบัติธรรมตนหนึ่งนะที่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมเนาะก็ได้มาอธิบายได้เข้าใจแจ่มแจ้งและนำไปปฏิบัตินะแล้วก็ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมนะก็นำมาเล่าประสบการณ์ทางการปฏิบัติธรรมซึ่งอาจารย์ท่านทั้งสองเพิ่นก็ได้ผ่านการอบรมนะเป็นพระวิปัสสนาจารย์จากสำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุสลีจอมตองนะโดยนะพระอาจารย์ใหญ่นะพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลนะหรือสถาเจ้าจังหวัดลั่นนาทั่วประเทศก็ดีต่างประเทศฮู้จักกันในนามนะหลวงปู่ทองนะสุมังคโลสิริมังคโลเนาะนะวันนี้เขาก็ได้ฟังธรรมะนะเราหลวงปู่เปิ่นก็ได้อู้ได้จ่าหลายสิ่งหลายอย่างก็เป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์เป็นองค์ความฮู้อันไหนที่เขาได้ฟังแล้วเขาก็ได้ลืมนะได้ลืมได้ฟังแหมก็มีความชัดเจนยิ่งขึ้นอันไหนที่เขายังไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ถือว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่เนาะคือเขาตันทั้งหลายนะได้นะได้ฟังแล้วก็นำไปคิดพิจารณาเอาไปใช้นะในชีวิตประจำวันเนาะเพื่อคือนะการดำเนินชีวิตนั่นนะเฮ้อมันเป็นไปในทางที่เป็นกุศลเนาะนะบางเถื่อเขาก็อาจจะนะห่วงถึงเรื่องราวในอดีตนะหนักเกินไปนะผ่องเป็นว่าใครมีความทุกข์แสดงว่าคนนั่นเกิดถึงเรื่องราวในอดีตหนักลำไปนะอยู่กับอดีตเกินไปก็เลยเป็นคนมีความทุกข์นะความทุกข์อกทุกข์ใจเริ่มต้นก็ทุกข์ใจเนาะคิดถึงเรื่องเล่าต่างๆเก่าๆนะนึกถึงสิ่งที่ได้ทำผิดพลาดไปอยู่อย่างหั่นน่ะเนาะเฮาก็นะลืมคิดอยู่หั่นมันก็ไปตั้งหน้าสักเตื้อนะมันก็บ่เกิดความสร้างสรรค์บ่เกิดการพัฒนาไปตั้งหน้ามองก็คิดอยู่เรื่องในอดีตทั้งๆที่เฮาก็ฮู้ตามความเป็นจริงนะว่าอดีตเนี่ยมันแก้ไขบ่ได้มันผ่านมาแล้วก็ถือว่าเป็นอดีตนะปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ต่อหน้านะเฮาทำปัจจุบันไว้ให้มันดีนะอนาคตบ่กี่วินาทีบ่กี่นาทีตั้งหน้ามันก็มีผลพวงมาจากนะปัจจุบันนั่นแหละทำปัจจุบันไว้ดีอนาคตก็ย่อมดีเสมอนะเพราะฉะนั้นเฮาก็ไอ้อย่างที่มันเป็นอดีตไปแล้วเฮาก็มองให้มันเป็นวิกฤตให้เป็นโอกาสนะทำวิกฤตให้มันเป็นโอกาสความผิดพลาดบ้างนะอย่างต่างๆเขาก็
เอามาเป็นอุทาหรณ์สอนใจเนาะก็บ่ทำแหมแล้วก็ตั้งอกตั้งใจตั้งหน้านะสร้างกุศลนะสร้างกุศลคือความดีนะความฉลาดนะก็เพ่งเห็นนะถึงประโยชน์นะเล็งเห็นถึงว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์เฮาก็ทำนะกรรมติจะอู้สิ่งนี้เป็นประโยชน์เฮาก็อู้ออกไปนะแล้วก็ใจติกึดนะสิ่งนี้มันเป็นประโยชน์เฮาก็กึดไปเนาะกึดไปก็มีการวางแผนนะวางแผนก็เมื่อวางแผนก็ต้องลงมือทำก็ส่งผลถึงอนาคตที่มันดีแต่นะแต่ว่าบางคนก็ไปลุ่มหลงกับอนาคตจนเกินไปผมก็นะพวงนะกับอนาคตจนเกินไปจะทำสิ่งนั่นก็เอ๊จะดีกว่าจ้าจะทำอันนั่นก็เอ๊ดีกว่าจ้าเนี่ยลังเลนะลังเลเลยบ่กล้าลงมือทำนะอันนี้ก็บ่ดีนะห่วงอนาคตกังวลจนเกินไปก็บ่เป็นอันทำนะในปัจจุบันนะอันนี้เป็นว่าเป็นคนที่กังวลถ้าไผที่นะพยาตินึกถึงอนาคตนักเกินไปนะห่วงอนาคตนะเป็นคนที่กังวลเป็นคนที่ระแวงนะเป็นคนที่ระแวงแต่ถ้าไผมีความสุขแสดงว่าคนนั่นอยู่กับปัจจุบันนะสิ่งที่ทำคำที่พูดใจที่คิดนะมีล้วนแต่เป็นการตีทำก็ทำแต่ความดีอู้ก็อู้กรรมดีใจคิดก็คิดดีนะหรือนะคนปัจจุบันบนห้องมองบวกนะมองโลกในแง่ดีนั่นเองนะมองโลกในแง่ดีอันเนี้ยบนห้องว่าเป็นคนที่มีความสุขเพราะเขาอยู่กับปัจจุบันเนาะเออเขาอยู่กับปัจจุบันก็ต้องใจนะสติเนาะอยู่กับปัจจุบันใจสตินะใจปัญญานะในการพิจารณานะในการพิจารณานะคือทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดนะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอดีตอย่าละห้อยหาอนาคตอย่าเพ้อฝันเพราะปัจจุบันนั้นสำคัญที่สุดนะเพราะปัจจุบันนั้นสำคัญที่สุดวันนี้ก็ตรงกับวันพุธนะที่1มีนาคมพุทธศักราช2566นะก็เป็นวันใหม่ของเดือนใหม่นะวันใหม่เดือนใหม่นะวันนี้ก็วันที่1นะแต่ละท่านก็โอ้น่าจื่นตาบานนะเป็นวันเริ่มต้นของเดือนใหม่นะที่เราจะทําวางแผนอย่างบ้องฟ่องก็ตั้งอกตั้งใจว่าอ้าววันที่1นะของเดือนมีนาคมนี่ก็เอาละจะตั้งอกตั้งใจทําสิ่งนั้นทําสิ่งนี้นะก็ลงมือทำนะลงมือทำก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกผู้ทุกท่านนะทุกผู้ทุกท่านบ้องพ่องก็บล้อเวลาเวลาละถือว่านะแต่ละนะวันแต่ละวันก็ถือว่าเป็นวันดีมัดเป็นวันดีมัดนะสุนัขตังสุมังคลังสุปภาตังเนาะเลิกดีงามดีทุกนะวันนะหลวงป่อนะปัญญานันทะนะเป็นว่าดีทุกวันดีทุกเวลาขอแนะว่าคนพร้อมนะตัวเราเนี่ยเราพร้อมไหมนะตัวเราพร้อมใจเราพร้อมนะสถานที่พร้อมนะก็ลงมือทำได้เลยนะไม่ต้องรอแต่บางฝั่งก็เอ๊ะสักหน่อยนะขอมีติดเปิ่งตั้งด้านจิตใจเนาะเป็นห้องว่ามันเป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจนะพ่องก็ว่าเอาละเริ่มวันที่1ก็ตามแต่ก็ขอให้มันเวลาเลิกดีสักน้อยก็ยังดีนะฟงก็ถือคติเลขเก้าเก้าดีเนี่ยเก้าดีเก้างามก็ลงมือทำเนี่ยก็ได้อะในเมื่อใจเฮามันต้องการกำลังใจอยู่แล้วเนาะบางทีจะทำอันอย่างก็ต้องมีอันอย่างที่มันเป็นแรงจูงใจแรงบันดาลใจแม้แต่คนนะก็เป็นแรงบันดาลใจได้เหมือนกันบางทีอาจจะทำมาอย่างก็ต้องมีคนข้างๆอยู่เหมือนกับละอ่อนนะตีจะทำมาอย่างสักอย่างซึ่งมันเป็นสิ่งใหม่เรื่องใหม่ละอ่อนจะตั้งใคร
ละอ่อนจะเดินจะละอ่อนจะฮัดรถถีบนะก็ต้องมีคนข้างๆนะคอยเป็นกำลังใจคอยแนะนำนะก็อุ่นใจนะสังเกตคนที่จะฝึกรถนี่นะเนาะถ้าบ่มีไผอยู่ข้างๆเนี่ยเอ๊ะมันก็ตึงเจ้าวาวนะบ่ใครกล้าเนาะบ่ใครกล้าแต่ถ้ามีคนนั่งข้างๆก็จะมีกำลังใจอยู่นะแต่หารู้ไหมว่าไอ้คนข้างๆเนี่ยมันพร้อมที่จะนั่งเป็นเพื่อนก็เห็นนะคนพ่อคนขับรถใหม่นะฮัทครับเนี่ยมันเฮาก็บ่มั่นใจเนาะเอ้คนข้างๆนี่ก็บ่มั่นใจว่าจะขับดีบ่ดีจะปาลงข้างทางก็ว่าจะได้ไงก็ต้องก่อยประคับประคองกันไปอย่างเนี้ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะเฮาก็ต้องอาศัยนะการมีเปื่อนมีฝูงนะมีกัลยาณมิตรนะพันห้องว่ามีกัลยาณมิตรดีๆนะคอยแนะนำซึ่งกันและกันศรัทธาญาติโยมเป็นป่อออกแม่ออกศรัทธาทั้งหลายเป็นห้องก็มีบทบาทมีหน้าที่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายห้องก็เป็นป่อเป็นแม่ก็ยังเอี้ยก็สามารถเป็นกัลยาณมิตรกระลูกกระเต้านะช่วยกันนะประคับประคองแนะนำนะพร่ำสอนเออเขานั้นนะได้รู้จักว่าเออสิ่งนี้นะสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำเนี่ยกะเนาะสิ่งนี้ถูกนะสิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้บ่เป็นประโยชน์ประโยชน์นี่คืออย่างสิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวเก่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อคนรอบข้างสังคมมาสร้างความเดือดร้อนเนี่ยเขาก็นะแนะนำให้เปิ่นทำอย่างนั้นเนาะวันนี้เป็นวันพุธที่1มีนาคมพุทธศักราช2566ก็ปกติก็จะได้นำธรรมะนามาอูมาจากันสลับกันกับธรรมะนิยายเปื้อนบ้านล้านนานะก็กูเตือนนี่ก็วันถ้าบ่ใช่วันอังคารวันพุธวันเสาร์อันนั้นก็เป็นธรรมะนิยายเปื้อนบ้านล้านนาโดยหลวงพ่อพระครูอุดมสิริทัตนะนะวันนี้ก็เป็นธรรมะบรรยายอูจากันช่วงก่อนนี่ก็เอาวรรณกรรมข่าวซอนะข่าวซอเรื่องบัวหงหินนะเรื่องหงหินมานำเสนอมี18บทจบนะอวสานไปละนะก็เลยว่าเอ๊ะจะเอาอย่างมาเพื่อศรัทธาได้ฟังนะในช่วงนะกลางช่วงใต้ชั่วโมงนะเมื่อเพื่อศรัทธาทั้งหลายได้ฟังเสียงก็บ่ค่อยดีติดวัดติดวัดแต่วันนี้ยังแคว้นนะโยมประกาศนะซื้อยาใจแบบเช่นนิดคนแล้วนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายของอาตมาเนี่ยนะมันคัดจมูกนะถ้าบ่ได้เอาคนในจมูกบ่เดียวนี่เสียงจะนะจะคัดอยู่แต่ตอนนี้ก็ดีมากห้องนะเป็นยาแบบเอาฉีดเอาคนในนี่ก็รู้สึกว่ายังแคว้นเลยอู้จาศรัทธานะก็เสียงดีมากห้องนะก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณทุกผู้ทุกท่านที่ติดตามทาง Facebook Live นะนะอันนี้ไผเนี่ยตักมา DJ โบสาธุเจ้านะแม่พิสมัยนะเขื่อนคำแสนนะเจริญพรนะถวายความเคารพพระเดชพระคุณจันเจ้าคุณพระปิฎกเมธีนะก็ได้นะส่งสติกเกอร์สาธุอนุโมทนามากับขอบพระคุณโยมคำสุขเจริญพรเด้อวันนี้ก็เลยว่าอ่ะพอดีก็เข้าไปดูใน YouTube ของท่านอาจารย์สิทธวัฒน์นะพระอาจารย์สิทธวัฒน์ที่เปิ้นเป็นต้นเสียงข่าวหงหินที่เอามาเปิดให้ศรัทธาได้ฟังกันจนจบไปละนะต้นเสียงดีมากนะอาตมานี่ชอบนะชอบในการฟังข่าวซอของเปิ้นนะเสียงเปิ้นดีแล้วก็ลองดูว่าเอ๊ะเปิ้นนอกจากข่าวของหินแล้วเปิ้นได้นะนำเสนอข่าวอื่นๆแห่งก่อเรื่องอื่นๆก็ปรากฏว่ามีอยู่แห่งเรื่องนึงแต่เนื้อหาสาระนี่บ่พอนักเท่าใดนะเนื้อหาสาระบ่พอนักเท่าของหินของหินมี18บทอันนี้เปิ้นมีประมาณ5บทนะ5บทบ่นักเท่าใดเนาะก็จะมานำเสนอให้ท่านทั้งหลายได้ฟังนะชื่อเรื่องนี่ก็อาตมาก็สะดุดตา
อ่านหันจื่อเรื่องก็สะดุดตาสะดุดใจจื่อมันแปลกดีวรรณกรรมข้าวซอที่จะมานำเสนอนี่ก็เป็นชาดกเหมือนกันนะเป็นนิทานชาดกแบบปื้นบ้านนะปื้นบ้านนะตั้งเหนือก็ดีตั้งอีสานก็ดีเปิ้นก็จังนักเอามาถ่ายทอดนะคือคนตั้งหลายนะคนพื้นเมืองเนี่ยได้ศึกษาได้ฟังกันเปิ้นก็เล่าต่อกันมาพ่องก็เอามาเนี่ยเป็นหมอลำนะตั้งอีสานเนี่ยเปิ้นเอาเรื่องนี้ไปเป็นหมอลำนะตั้งลำตั้งภาคเหนือเขาก็เอามาเป็นข้าวซอนะเป็นข้าวซอชื่อว่ากำกาดำนะชื่อเรื่องนะกำกาดำเอสทาเคยได้ยินฟังเคยได้ยินฟังทำเรื่องนี้ก็กำกาดำข้าวทำก็มีเหมือนกันเนาะนะทำเรื่องกำกาดำอันนี้ที่จะเพิ่งฟังนี่เป็นข้าวซอเนอะเป็นข้าวซอทีนี้กำกาดำแปลว่าอย่างนี้ดีเจโบนะตักมาแต่เพิ่งฟังแล้วกำกาดำไปไหว้ได้ก็เป็นคำนิยามซับสามกำกำนะกำแล้วก็กาดำนะกำกาดำกำนี่ก็นะมันเป็นกำกำวิเศษนะเป็นกำวิเศษบอกลักษณะนะบอกลักษณะนะกำนี่แปลว่ามันบอกลักษณะแปลว่าสุกนะนะแปลว่าสุกใสแปลว่าเข้มนะแปลว่าเข้มจับส่วนมากเขาก็จะมาใช้กำขยายของลักษณะของสีเนาะสีแดงกำนะสีแดงกำถ้าเป็นกำเมืองนี่ก็นะภาษากำเมืองหรือภาคอีสานนี่ก็เอาจะเอาจะเอาไปต่อใต้นะคำว่าเข้านะเข้ากำเนาะเข้ากำนี้สถาเคยได้ยินเนาะคนเฒ่าคนแก่นี่น่าจะรู้จักคนหนุ่มคนเหล่าอ่อนนี่ก็อาจจะงงๆอยู่เข้ากำเข้ากำนี่มันเป็นเข้าที่มีสีนะแดงนะเข้าแดงออกดำนะมันจะแดงกำนะแดงจนแบบแดงคล้ำเนาะถ้าเป็นภาษาไทยแดงคล้ำออกไปตำดำดำนะเข้ากำนี่นะหรือบะเดียวก็ไล่บะหรี่นี่เนาะอันนั้นก็แต่มันบะเจมันคนละอย่างนะเข้ากำเปิ้นเอามาแป่งนะเข้าเหนียวมุนเนาะเข้ากำนี่นะก็ได้นะมันเป็นข้าวให้เนาะเป็นข้าวให้ณสีจะอันน่ะเปิ้นห้องว่ากำนะมันออกแดงดำนะเวลาเปิ้นเอาไปใช้ก็สีแดงกำหรือท้องนะสีท้องกับท้องสุกกำอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้คือคำความหมายของคำว่ากำหรือสถาอยู่ตั้งบ้านตั้งจองจะขยายความนะหรือว่ามีกำที่เป็นเอาใจกำอันยังแฮมก็โทรมาบอกกันได้นะ0649495999นะแล้วก็กานะกานี่เขาน่าจะรู้จักกันนะคนเมืองเขาเนาะกานกเป็นนกพันหนึ่งสีดำนะเป็นห้องว่ากาหรือนะหรือกาน้ำนะกาน้ำกาต้มน้ำเนี่ยนะกาที่มันมีอันเป็นวัสดุอะไรอย่างเป็นสังอลูมิเนียมกับสแตนเลสกับเนาะกาต้มน้ำมันก็ห้องกาเหมือนกันแล้วก็มีกาแฮมอันหนึ่งกาวีเข้ากาวีเข้านะเวลาเปิ่นเกี่ยวเข้าแล้วเนาะเปิ่นจะมีกาวีนะเป็นยังพัดเนี่ยนะนะอันนี้กาดำนะกาดำเนี่ยน่าจะเป็นก็เป็นคำเดียวกันนะกาดำนะเพราะฉะนั้นกำกาดำนะกำกาดำเรื่องนี้มันต้องเกี่ยวกับกานะเกี่ยวกับกาดำละนะแล้วมันจะเกี่ยวจะใดนะมีความเกี่ยวข้องกันจะใดก็เชิญติดตามรับฟังนะข้าวซอ
เรื่องกรรมกาดำซึ่งถอดมาจากนิทานชาดกนะเป็นนิทานชาดกก็มีคุณธรรมจริยธรรมให้เฮาได้ฟังแล้วก็เอามาคิดพิจารณากันได้นะก็ต่อไปเจริญฟังเรื่องกรรมกาดำก็ใช้เวลาหมุนเวียน10ปลายกว่านาทีเนาะเป็นเพื่อนจ้า
ื่อนางจันตาผิวใสบ่เศร้ามีนางสนมบังคมน้อมเฝ้า16,000 ปันแวดล้อมอยู่สุขกาเสมจุ่มเย็นทำร้องเมื่อจันเปิดมาเข้าเนี่ยแต่จริงอาจารย์พูดเศร้าอยู่พอเปิดไปนี่มันกลายเป็นเพลงตาเป็นตีปีตะกี้ตอนอู้มันกระเซาะอยู่เพราะอาจารย์จะเปิดไปเนี่ยเจอนางสิงคีงานดีอ้อยล้นผิวพรรณงามใจแจ้ส่วนองค์กษัตริย์เจ้าเมืองนอฟ้าบ่มีลูกเต้านิ่งใจมีวันหนึ่งนั้นเต้าคุณตั้งหลายเสนาจุนายอามาตย์จูโพมาผสมกันเนื่องนั้นผู้ว่าพระองค์เรานอนเนื้อมุตตาบุตีบ่มีนอเจือไว้สืบสร้างพระรังตายฝ่ายเต้าองค์กษัตริย์จึงมีวาตาใครจะตันทอว่าดูกะละเสนาใหญ่น้อยซึ่งมากันนั่งล้อมตั้งจักตุลงองค์คระคล้อมสู่จะได้วาตาคำเนียมหน่อเนื้อเชื่อกะสตรา เป็นธรรมดามีมาแต่เบาอย่าได้สงสัยดวงไทยมนเศร้าอันบุตรองค์เฮาหน่อเนื้อก็คงจักมีบ่ได้ลังเลือจักเจ้านอบน้อมมือต่างดอกซ้อมมาทุ่งโบผาหังวันตาพระธรรมแก้วเจ้าตั้งสามพระกันดวงงามบ่เศร้าข้าขออภัยโทษไว้ซึ่งได้แต่งหาแป้งแสงกำก้อมไกลหล่อนพิษแหกได้ในธรรมที่ได้แต่งคิดพิษไปหนาหานำเกินกว่าดวงธรรมวินัยกล่าวห้ามกำไตกำเนื้อไหลเรือล่วงข้ามลายไม่ยังแต่งคิดพออย่าเป็นนาคำเว้นยังห้วนปิดคิดแต่พอกาญังสัพพะโตทายสิ่งใดต่อสาก็ขออย่ามาติดตัวมนคอยจะก้าวสุนทรเข้าก่อนบ่น้อยแต่งแป่งห้าวห้อยขาดวางจื้อกรรมกาหาดามเมื่อยังคงค้างในโลกนี้เมืองคนอันกรรมบาปให้ขออย่ามาโจรข
ขออย่ามาโดนในตัวแห่งข้าตั้งข้อสิบสามตั้งน้ำสิบห้าขอไก่กาจากเนื้ออุปัฏฐวาสาวห้าสิ่งเจือขออย่าไฟเอื้อกาญาตั้งแต่วันนี้ขอโยสุขาอายุวันนาน้อยสาวขวบข้าวข้าน้อยได้แต่งแสงกำพระเจ้าขอเจยบานเตียงเต้าอายุวันนังตีขังแต่เล่าลอยสาวขวบเข้าเป็นแดนสุขาพาละโจกลาบตัวแทมขอให้ยาแอมเพื่อแฝงติดห้อยผู้แต่งผู้ฟังยังทำยอดซอยข้าน้อยขาบวันตามีเมืองหนึ่งนั้นใหญ่กว้างปอตาพระมหาราณเมืองว่าอันมีองค์กษัตริย์ตนหนึ่งแม่นมันอาจีปาราจื้อจันเสวยปุรีพรหมตัดนั้นสนุกยืนหน้าสิงสางมีเทวีเก้าอันเป็นเพื่อนจ้าชื่อนางจันตาผิวใสบ่เศร้ามีนางสนมบังคมน้อมเฝ้าหมื่นหกปันแวดล้อมอยู่สุขกาเสมจุ่มเย็นทำพร้อมเมืองมิ่งห้องรมมาสัมมีเมียน้อยที่ห้อยขวัญตาเป็นที่ปิญญาปิญญ์บ่น้อยเจอนางสิงขีงานดีอ้อยล้นผิวพรรณงามใจแจ้ส่วนองค์กษัตริย์เจ้าเมืองนอฟ้าบ่มีลูกเต้านิ่งใจมีวันหนึ่งนั้นเต้าคุณตั้งหลายเสนาจุนายอามาจุโภมาผสมกันเนื่องนั้นฟูว่าพระองค์เรานอเนื้อบุตตาบุตตีบ่มีนอเจือไว้สืบสร้างพระรังไปฝ่ายเต้าองค์กษัตริย์จึงมีวาตาไข่จะตันท้อยว่าดูกะละเสนาใหญ่น้อยซึ่งมากันนั่งล้อมตั้งจักตุลงองค์คารักพร้อมสู่จะได้วาตาคำเนียมหน่อเนื้อเชื่อกษัตริย์เป็นธรรมดามีมาแต่เบาอย่าได้สงสัยดวงไทยมนต์เศร้าอันบุตรองค์เฮาหน่อเนื้อก็คงจักมีบ่ได้ลังเลือจักเสียงด้วยบุญตาลเฮาก็คิดนึกไว้เป็นการจักคือองค์นางเทวีหน่อเฮาอาเทธานเอาบุตรลูกเต้าตุนองค์เหล่านอเนื้อไว้
สืบละทาปัจจาคือเมืองมิ่งห้องพรมมังกษัตริย์นอนเนื้อจัดเชื้อระรา เสด็จลงมาลีลาภายเพลลงจากบ้านลังสุวรรณเอวเลวพระองค์คำนั่งนิดไปสู่องค์นางเทวีบ่อพิษในที่แห่งห้องมนเตียนว่าดูระน้องที่หักหาเคียมยอดหญิงคิงเตรียมหาในเพียบเจ้าท่านเฮานี่นะจะละแก่เท่าหิวแห่งลมอ่อนต้อยซ้ำมาบ่มีบุตรดีลูกน้อยอันอยู่ห่วมใสอุรามาไว้สืบเชื้อบ่ผิดตราพรหมปาราจักสูญเปล่าจอยน้องลองกุดใหญ่ผ้าไทยสักน้อยผ้าลาเฮาใหญ่ยศสิบสองมณฑลย่อยมขาดนบน้อมเนตรนางวันตาตั้งแต่วันนี้เจ้าจุงสักจานบพระปูจาจำศีลแปดห้าทาธนาเฮือใดหันนาบุตรใจดีนอนเนื้อผู้ประเสริฐสันคิงพันอาคือไว้สืบสร้างพาลังอาทะเมื่อนั้นหินบันดุกาพระอินทราชาฮ้อนเร็วด่วนสันเจ้าก็ทรงใส่พระไทยสอดดันจิงเผยพระแกรดูเตดต้องปะหันองค์นางเทวีนอบน้อมสาขาเฝ้าวันตีขอได้ลูกน้อยบุตรบุตรีผู้ประเสริฐดีเตจักเข้มกล้าไว้สืบสถานประชาภัยฟ้าปุริเมืองตีนี้ส่วนพระองค์อินวานนางจี้หูสาบแจงจินดาจิงเสด็จย้ายลีลาไปหาไปสู่ธนาภาศาสตร์แห่งเจ้าโพธิสัตว์พระองค์จอมเงาไข่นิทานเก่าจีไข่อาการบ่บังลับลี้กับตันเจ้าโพธังเพื่อเสด็จย้ายพระจากสวรรค์ไปสู่ในคันจันตานอนเฒ่าเอาปฏิสนบางคนแบบเบาสมปานยังหนุ่มน้อยเพื่อรีบจัดนาการอย่านานรีบคอยไปสู่ห้องพาลาเพื่อได้เป็นพระโปรดโลกโลกาเตือมกรรมสมปาไว้แก่กลางส่วนโพธิสัตว์เจ้าองค์เลิศล้าก็จุติลงมาสู่ต้องเข้าสู่ในคันจันตาห้างก้อมในเตียงค้นใส่งาในคืนวันนั้นเจ้าดวงยี่วา
นิมิตมีมาครับฝันสู่เจงฝันว่าไปบนอากาศเหี่ยวแห้งมืดมัวดำกำมิดตกเมื่อไปลุนซ้ำมีเดชฤทธิ์ใส่ตัวดาวพาลาเทวีห้างก้มมีความสั่งการตื่นจืนขึ้นมากังขาบ่น้อยจึงหีบไปหาวันตาจะท้อยคือพระองค์ฟังแต่เก้าตีนั้นพญาวาตาลมเล่าว่านิมิตเจ้าองค์หญิงจักมีข้าพระแน่มันเป็นจริงจักผาบเมืองปิงน้ำนาข้าปองตบมือจัดดังไข้หัวในห้องหอมนเตียนตีนั้นว่าอย่าลาสาอัตตาน้องจันข้าพระเตียงมันในคันตามออกในธรรมหากมีดังอีข้าน้อยนี้ขอขมาหลอนได้เพิ่มยุ่งเก่าเหลือจะพิเภกว่าแต่พระองค์เก่าห้ามก็อย่าเป็นกรรมวจีล่วงข้ามพลละความก่อนไกลหลอนบ่มวนน่าใจสาวเจ้าน้องไทยที่มานั่งใกล้มาฟังเอกาอาวาตังก่อยฟังบทหน้ายามหนอกฟ้าจากภาคพระรากรเล่เสียงตีสถาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายได้รับฟังไปจบไปแล้วเป็นวรรณกรรมล้านนาข้าวซอเรื่องกรรมกาดำฟังจืดนี่ก็ไม่ค่อยคุ้นกันแต่ได้นะกรรมกาดำนะก็เป็นนิทานชาดกแล้วก็เปิ้นเอามาแปลงเป็นนิทานปื้นบ้านล้านนาก็ดีนะเป็นนิทานตั้งอีสานด้วยนะตั้งอีสานก็เอาไปเนี่ยเป็นละครหมอลำเนี่ยคือเกิดความบันเทิงนะแกท่านผู้ฟังผู้ชมนะก็มีคติสอนใจตัวนะก็ใกล้ความยาวเหมือนตอนใด15นาทีแต่ตะกี้เนี่ยถ้าท่านผู้ฟังตั้ง Facebook ไลฟ์นะถ้าเปิ้นตั้งใจฟังเนี่ยเปิ้นจะสังเกตว่านะอาตมาภาพเนี่ยได้เปิด2รอบได้เปิด2รอบใช่มันจะตกสลั่งตกสลั่งตะกี้น่ะดีที่ว่าดีเจโบเปิ้นตักมาวันนี้เปิ้นเข้ามาตักใน Facebook ไลฟ์นะเข้ามาชมแล้วก็แซวอ่ะขอเพลงได้ก่อนรายการซิรีทำกำเมืองปรากฏว่าพอกดนะเปิดข่าวซอ Facebook ไลฟ์นี่หังดังแท้น่ะข่าวซอนี่น่ะติกำกระดำแต่พอไปมอนิเตอร์ฟังวิทยุปรากฏว่ากลายเป็นเพลงไปเหี้ยมันตัดไปจะได้กับโมโหก็เลยโทรหาดีเจน้องนัทนะอนุโมทนานะขอบคุณดีเจน้องนัทที่ได้ลิงเข้านะคอมของพระอาจารย์ต่อนะก็เลยฮือสถาเพิ่นได้ฟังข่าวซอกำกะดำไปพร้อมกันกี้ก็อนุโมทนาโยมคำสุขนะ FCรายการซิริธรรมกำเมืองปกโทมาเหมือนกันนะโอ้พระอาจารย์ก็ไหนว่าจะเปิดข่าวซ้อมมันกลายเป็นเพลงไปเหรอนะก็เลยว่าเออมันเป็นอย่างนี้เนาะลวดฟังไปด้วยกันก็เลยเฮือสถาติฟังวิทยุอยู่ตั้งบ้านตั้งจองก็ได้ฟังกำกะดำตั้งแต่ต้นใหม่ก็เลย
นะรีเพลย์นะรีเพลย์ใหม่เนาะเพราะว่าเวลามันก็ยังเหลืออยู่นะก็เป็นการปรับปูถึงเมืองหนึ่งนะชื่อว่าเมืองพรหมพาลานะพรหมพาลาเจ้าเมืองก็พระเจ้าพรหมทัตนะอันนี้เฮาจะคุ้นชื่อมันเนาะในอดีตกาลอดีตชาตินี่พระเจ้าพรหมทัตทําละเปิ้นก็มีเมีย2คนนะมีเมียนะว่าภาษาบ้านๆเฮาเนี่ยเนาะพระมีหรือมีพระชายาอีเนาะมีเมีย2คนนะจําชื่อตัวละครดีๆเนาะพระเจ้าพรหมทัตนะมีเมีย2คนคนหนึ่งก็ชื่อนางจันตานะนางจันตาและก็แหมคนหนึ่งชื่อว่านางสิงคีนะนางจันตาเทวีและก็นางสิงคีเทวีนะสององค์นี่ก็นางจันตาเนี่ยเป็นเมียเอกนะเป็นเมียเอกส่วนนางสิงคีนี่ก็เป็นเมียรองนะก็อยู่กินกันมาเหมือนบ่มีลูกมีเต้านะเมียทั้งสองคนนี่ก็บ่มีลูกพระเจ้าพรหมทัตที่นี่ก็เปิ้นกันเลยว่าเอ๊ใครมีนะลูกไว้สืบบ้านตันเมืองนะก็เลยอธิษฐานนะไปอธิษฐานเนาะไปขออธิษฐานแล้วก็มันน่าจะเป็นฮีดเนาะเป็นฮีดที่ว่าเวลาใครได้ลูกใครได้เต้าเนี่ยไปนะอธิษฐานแล้วก็รักษาศีล8เนาะรักษาศีล8หนุ่งขาวห่มขาวรักษาศีล8นะแล้วก็อธิษฐานขอลูกขอเต้าเปิ้นก่อนทําตามเหตุตามห้อยก็ปรากฏว่านะเรื่องก็ฮ้อนถึงพระอินทร์นะพระอินทร์ก็นะเวลาฮ้อนถึงพระอินทร์นี่ฮ้อนจะได้ตีนั่งบัลลังก์ของพระอินทร์นี่1นะจะแข็งกระด้างมันหนุ่มบ่ฟูบ่เป็นฟูกแข็งกว่าเตื้อ2จะมีอาการห้อนนะบัลลังก์แต่นั่งเพิ่นจะมีอาการห้อนนะนั่งบ่ม่วนก็เลยส่องแว่นติบลงมาอ้อปรากฏว่าพระเจ้าพรหมทัตพร้อมพระอัครมเหสีเพิ่นขอลูกขอเต้าจะไปเอาไหนมาฮื้อก็เลยไปอาราธนาเชิญพระโพธิสัตว์นะติอยู่สวรรค์นะติอยู่บนสวรรค์แห่งจันทร์หนึ่งเพื่อมาจุติปั่มเป็งบำเพ็ญบารมีนะมาสร้างบารมีในโลกมนุษย์การสร้างบารมีในสถาญาติโยมทั้งหลายเป็นเทวดาเป็นอย่างอื่นติมบ่ใช่เป็นมนุษย์เป็นคนนี่สร้างบ่ได้นะบารมีน่ะต้องเป็นคนต้องอันถึงจะมาสร้างบารมีนะเป็นต้นว่าตานะบารมีฮื้อตานนะศีลบารมีรักษาศีลน่ะนะเป็นอย่างอื่นนี่สร้างบารมีบ่ได้นะบ่เต่ามนุษย์เนาะเปิ้นก็เลยอาราธนาก็พระโพธิสัตว์ก็รับอาราธนานะเนี่ยอันเนี้ยก็ปรารภถึงการกำเนิดเกิดขึ้นมานะแล้วก็เรื่องราวจะเป็นจะได้นะนะลูกของพระนางจันตาเทวีนี่ออกมาจะเป็นจะได้ก็ขอเชิญติดตามรับฟังกันในวันผูกนะวันผูกวันพัดนี่2ชั่วโมงชั่วโมงแรกก็จะอู้นะธรรมะแล้วก็นะอาจจะนำเสนอกรรมกะดำนะตอนที่2แล้วก็นะช่วงที่2ก็จะได้นะฟังเตชนะเตชธรรมกันว่าจะฮื้อศรัทธาโทรมาบัดตันแล้วนี่59นาทีละ0649495999สักสายก็ได้อ่ะถ้าแม่นเปิ้นติดตามรับฟังอยู่นะกูเตือนนี่ก็โทรกันเข้ามานะวันนี้พอดีวันมันเปิด2รอบเนาะก็เลยนะเนี่ยคือสถาบันได้โทรเข้ามานะรับฟังกันเป็นจะได้พ้องสัญญาณดีบ่ดีก็นะแนะนำรายการมาได้ Facebook ไลฟ์นี่โหมีคนฟังไปถึงปุ้นนะเกาหลีปุ้นนะนะญาติธรรมปิ่นนานเปิ้นไปเฮียกันอยู่เกาหลีนะก็ติดตาม Facebook ไลฟ์อนุโมทนานะสาธุนะผมมีละตับไปแล้วเนาะ6โมงแรงพอดีนะเพลงฉาดขึ้นนะเอาละก็พอสมควรแก่เวลาขอความสุขความเจริญจงมีแก่คณะศรัทธาท่านผู้ฟังรายการศีลธรรมกำเมืองขอฮื้ออยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงอายุมันควรยืนเหมือนกันทุกท่านทุกคนเนาะ